เดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ามาดูในจุดที่อาจารย์ได้ทำเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับคืองานของอาจารย์ทำตัวอย่างนี่ยังไม่เสร็จ 100% นะครับยังมีบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ต้องเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันสอนพวกคุณนะครับนักศึกษาสังเกตนะครับในเรื่องของวอลุ่มต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้เคยบอกไปนะครับความตึงความเต็มของตัววอลุ่มของคนวัยหนุ่มนะครับครับความคมชัดต่างๆนะครับเส้นขอบตาก็จะคมชัดนะครับเส้นขอบปากก็จะมีความอิ่มนะครับสันจมูกก็จะมีความตึงนะครับขนนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือไม่ว่าจะเป็นผมก็จะมีลักษณะของอาการดกหรือว่าผมเยอะขนเยอะนะครับพวกนี้มันก็จะมีความแน่นของมันอยู่นะครับนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับและเส้นผมของพี่เขานะครับจะมีลักษณะเป็นขนผมตรงนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าไปเน้นมากนะครับเก็บรายละเอียดแค่เฉพาะตรงบริเวณปลายผมนักศึกษาสังเกตบริเวณปลายผมอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะพยายามสร้างให้เป็นมวลปริมาตรขึ้นมามีการแบ่งกลุ่มผมเป็นบางกลุ่มบางจังหวะนะครับไม่ต้องไปเก็บหมดลักษณะของปลายผมนะครับที่มีลักษณะของการตัดนะครับมีลักษณะของการซอยเป็นเส้นๆนะครับดูทิศทางของเส้นผมให้ดีดูทิศทางของกลุ่มผมให้ดีว่ามันลงมายังไงปลายผมมันลงมายังไงและในแต่ละปลายเนี่ยมันเคลื่อนไปเป็นกลุ่มผมยังไงบ้างจนถึงตรงบริเวณที่ด้านบนศีรษะนะครับนักศึกษาต้องดูตรงนี้ให้ดีและอย่าไปเน้นหมดนะครับปล่อยเพื่อให้เกิดวอลุ่มขึ้นมามันจะมีความนุ่มนะครับมันจะมีความนุ่มความตึงแบบนี้นะครับถ้าเราไปเน้นหมดผมจะแข็งนะครับและที่สำคัญก็คือศึกษาในเรื่องของวอลุ่มเก็บวอลุ่มให้ดีนะครับดูในเรื่องของโครงสร้างเส้นดออิ่งด้านหน้านะครับแล้วก็เส้นดออิ่งด้านข้างให้ดีนะครับเอาวอลุ่มให้ตึงก่อนนะครับนี่ของอาจารย์อยู่ที่ประมาณสัก 80% แล้วครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำต่ออีก 20% ใน EP ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเก็บดีเทลการเก็บรายละเอียดให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับส่วน EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับนักศึกษา